สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Tardisland เกม MMORPG ธีมแฟนตาซีตะวันตกโลกแห่งเวทมนต์และปีศาจที่สามารถเล่นในทั้งเวอร์ชั่น PC แล้วก็มือถือเลยภายในเกมนี้จะมีทั้งหมด9อาชีพให้เราได้เล่นด้วยกันยกตัวอย่างเช่น Warrior, Priest, Mage หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับเรามาดูอาชีพภายในเกมกันบ้างนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่อาชีพแรกกันเลยนะอาชีพแรกจะเป็น Warrior นั่นเองท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นแทงค์แบบค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะดูครับตัวละครถ้าอยากเล่นสายแทงค์ก็จัดไปเลยนะอาชีพที่2นะครับนี่ดูครับผมปล่อยไฟมาแบบนี้มีคาถาแบบนี้เมจแน่นอนนะครับนะสำหรับอาชีพนี้นี่ครับจอมเวทแน่นอนเมจนะถัดมาครับผมมาแบบนี้อาชีพอะไรปึ๊บน่าจะพีชแน่นอนนะครับนี่พีทนะครับผมก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองนะต่อมานะครับผมเป็นนี่ครับอาร์เชอร์นะถัดมาอีกนะครับตัวนี้จะเป็นบาทนะครับเป็นตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับบาทตัวนี้นะคนเล่นน่าจะเยอะนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นบาบาเรียนไฟเตอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแทงค์นะแบบนี้นะครับมาพร้อมขวานคู่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นพาราดินนะครับแทงค์อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่อย่างเท่เลยนะอาชีพนี้นะครับก็จะเป็น Shadow Swordman นั่นเองผู้ชมครับอาวุธคู่แบบนี้เลยนะนี่ครับอันนี้จะเป็นอาชีพสุดท้ายนะครับผมเปิดตัวแบบอลังการงานสร้างกันอีกแล้วครับผมนี่อันนี้จะเป็น Phantom Priest นั่นเองผู้ชมนะก็จะเป็นฮิลนะสายซัพพอร์ตนั่นแหละประมาณนี้เนาะสำหรับอาชีพเวลาที่เราเลือกอาชีพแล้วนะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างผมเลือกตัวนี้เนาะผมเลือกบาทนี่ครับก็มีพรีเซตนะครับที่เราสามารถปรับแต่งตัวละครได้นะมีสีต่างๆนะสีผมเปลี่ยนได้นะครับสีผิวเปลี่ยนได้นะคิ้วปรับได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสามารถยืดตัวหดตัวได้นะครับจะเอาตัวใหญ่แค่ไหนเอาหัวใหญ่อะไรแบบนี้นะก็ปรับกันดูนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากด next เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อก็สามารถเข้าไปในเกมได้เลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนี้นั่นเองเนาะเกมนี้มีในส่วนของการขี่สัตว์แบบนี้ด้วยท่านผู้ชมครับในสามารถบินขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าบรรยากาศด้านบนนี้แบบสวยมากๆเลยท่านผู้ชมดูครับผมบรรยากาศโอ้ my god ถ้าบินแล้วเราตกลงไปเป็นอะไรไหม HP ลดนะครับไปเกิดใหม่รีสปอนใหม่เลยนะนี่ครับดูว้าวอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆของตัวเกมก่อนนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบจำมากนะปึ๊บนี่ครับว่ายน้ำได้อันนี้พามาดูนะนี่วิธีการเล่นนะครับด้วยตัวเกมเป็น MMO นะครับผมด้านขวามือตัวนี้ก็จะมีตัวเควสอยู่นั่นเองท่านผู้ชมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาต่อสู้กับพวกเรามอนสเตอร์ให้ดูนะครับให้ดูความอลังการของสกิลนะอันนี้โจมตีไปปกติก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่บัฟนะตัวละครที่ผมเล่นบาร์บาเรียนนะครับมันจะเป็นแทงค์นี่ครับใส่ตะกอนสกิลให้ดูนะเฮ้ยเอาเรื่องนะมาดิอีกสักตัวหนึ่งนะครับมาเฮ้ยบอสมันมาว่ะบอสมันเอาเรื่องนะบอสมันเอาเรื่องอีกตัวหนึ่งนะครับบอสเขาเอาเรื่องนี่โดนไปดิโดนไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในดันเจียนนั่นเองผู้ชมครับอันนี้มากัน5คนนั่นเองผู้ชมครับก็ต้องลงกันเป็นทีมด้วยนะในช่วงแรกก็จะมีพวกลูกกระจอกแบบนี้นะครับที่ผมวิ่งเข้ามาตีแบบนี้เลยผู้ชมครับเพราะว่าผมเล่นแทงนะอีกแล้วก็เข้ามาทำดาเมจเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ครับนี่จัดไปวัยรุ่นนี่ครับผมจัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีพวกลูกกระจอกอยู่บริเวณด้านในอีกนะครับนะเราต้องเข้ามาตีนะเราเป็นแทงค์เราต้องเข้ามาก่อนนะที่เหลือก็จะเป็นพวกนักเวทไอ้ที่ลงนะตอนนี้นะครับทีมผมจริงๆไม่มีฮิลนะจริงๆควรเอาฮิลมาด้วยท่านผู้ชมครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเล่นกับบอสมันจะแย่เอานะนี่ครับตีไปแบบสบายๆอันนี้จะเป็นบอสตัวแรกที่เราต่อสู้ในดันเจียนนั่นเองผู้ชมครับเราเป็นแทงค์เราต้องอยู่บริเวณด้านหน้าอยู่แล้วเนาะที่เหลือก็จะเป็นโจมตีอากาศนะครับก็จะอยู่ด้านหลังกันนั่นเองผู้ชมครับนี่ครับจัดไปนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับ
ทีนี้เรียกมนุษย์หมาป่าออกมานะครับผมเราก็ต้องหนีนะอันนี้โคตรฮาเลยนะนี่ฮาจริงๆท่านผู้ชมครับเราต้องหนีนะคือทำอะไรไม่ได้นอกจากกระโดดหนีอย่างเดียวเลยนะจังหวะนี้นะไม่งั้นโดนจับกินนะท่านผู้ชมหนีอย่างเดียวเลยหนีอย่างเดียวเลยหนี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 โอเคทีนี้นะก็มาต่อสู้กับบอสนะครับก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยนี่ครับก็ต่อสู้กันเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหีบนะแบบนี้เราสามารถเปิดดูได้นะครับเราก็จะได้เทมขึ้นมาเด้งขึ้นมาอะไรแบบนี้นะหลังจากที่เข้ามาบริเวณด้านในแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับมันก็จะมีทางที่เปิดมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลงไปลงไปลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กับตัวมินิบอสประจำชั้นต่างๆหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปครับนี่ครับโดดมาแล้วโดดมาแล้วโดดมาแล้วรอครับบันไดมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวแบบมินิบอสประจำชั้นนะครับที่เราสามารถลงเข้าไปต่อสู้ได้นะครับนี่ครับไปเลยไปเลยนี่ครับนี่แล้วตีกันแบบชิวๆนะครับนี่ก็ชิวประมาณนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่ตัวมินิบอสนะครับก็คือเลือดรถก็จุกกันไปเลยนะประมาณนั้นนี่ครับตีกันไปตีกันเข้าไปตีกันเข้าไปอัดกันเข้าไปนี่ครับจัดไปอย่างแบบสวยงามนะหลังจากนั้นก็มีบันไดขึ้นมาแล้วก็ไปตีก็มันจะเป็นมินิบอสแบบเป็นธาตุนะครับคือมันจะมีหลายธาตุด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นธาตุไฟอะไรแบบนี้นะครับนะมันจะตีประมาณ4ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้นะนี่ครับตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับโดนครับไม่เป็นไรเราเป็นแท้งครับนี่ครับจับไปนะครับแล้วก็ไปตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปตัวต่อไปครับมีบันไดมาอีกแล้วนะแล้วก็ไปตัวต่อไปกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากตีครบ4ตัวแล้วเห็นบอสอยู่ด้านซ้ายล่างไหมครับมันจะมีบันไดไปสู่ห้องบอสนั่นเองท่านผู้ชมครับนะครับที่ลานประลองด้านล่างนั่นแหละท่านผู้ชมครับจะเป็นบอสที่เราต้องไปต่อสู้ด้วยนะนี่ครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวรอบันไดมาอีกปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะครับเราจะได้ลงไปต่อสู้กับบอสนะในช่วงต่อสู้กับบอสแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปค่อนข้างเร็วหน่อยไม่งั้นมันจะนานมากๆเลยท่านผู้ชมครับนี่เราก็เดินลงมาครับนี่ทีนี้นะครับเราก็จะเริ่มทำการเปิดประลองกับบอสกันเลยนะครับนี่ครับจัดไปไว้ด้วยนะครับนี่ครับจัดไปจัดไปจัดไปนี่โอ้โหจัดไปไว้ด้วยนี่ครับเราต่อสู้กับบอสนี่ดูครับผมโอ้ my god ดูว่าอลังการงานสร้างไหมดู HP ของบอสนะลดช้ามากนะแล้วเดี๋ยวเราจะใกล้ๆตัดไปตอนใกล้ๆจบแล้วกันนะครับนี่ครับมันสามารถทําการเพิ่มในส่วนของตัวพลังเพิ่มเติมได้อีกนะดูนะมันจะมีไอ้นั่นนะครับลูกกลมๆที่มันไหลเข้ามาที่ตัวบอสนะครับรอดูนะนี่ครับเพิ่มไปอีกเพิ่มพลังอีกโอ้โหmy godตัวนี้จะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับนะก็จะเป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วนั่นเองในดันตอนนี้นะครับก็รอดูนิดนึงนะครับดูครับเรียกลูกน้องออกมาด้วยนะนี่ครับเรียกลูกน้องออกมาด้วยเราต้องจัดการลูกน้องเขาด้วยนะครับปึ๊บมาอีกแล้วเรียกออกมาอีกแล้วเรียกออกมาอีกแล้วนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมตัดฉากไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลามากนะครับนะเดี๋ยวจะได้ไปดูกันอื่นกันต่อนะครับนี่ครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเป็นแล้วนะครับทีนี้ก็จะได้กล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ได้ของรางวัลมาเรามาดูเลดบอสกันบ้างนะครับสำหรับเลดบอสนี้นะครับจะเป็นปาร์ตี้แบบ10คนนะบอกเลยว่าค่อนข้างมันมากท่านผู้ชมครับทีมควรมีแท้งมีฮิลแล้วก็มีพวกโจมตีระยะไกลนะครับถ้าเป็นโจมตีระยะไกลหมดแล้วไม่มีแท้งไม่มีฮิลหรืออะไรแบบนี้นะมันเล่นค่อนข้างยากนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เราก็ตีกันไปนะคือบอสในเลดบอสมันมีค่อนข้างหลากหลายตัวนะครับนี่จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะมีก็ลุมสกรรมกันอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับตีกันไปตีกันไปนี่ครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะ HP ตะกลางจอนะจะเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านบนนะเอาแล้วเอาแล้วอีกนิดเดียวแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับผมนี่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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบอสจะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยเราก็จะได้ของมาแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูโหมด PP Arena กันบ้างนะครับสำหรับตัวโหมด PP นะครับผมก็จะเป็นการเล่นเก็บคะแนนนะครับแล้วก็ PP ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถว่ายน้ำไปแบบนี้ได้ด้วยนะครับนะเราก็ต้องไปกันเป็นเดอะแก๊งแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่ครับเราไปกันเป็นเดอะแก๊งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีจุดให้เราแบบเก็บคะแนนในนี้นะแต่เราต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับนี่ครับทีมตรงข้ามนะมันจะมีอยู่2ทีมนะทีมละ10คนนั่นเองท่านผู้ชมครับก็ตะลุมบอลกันแบบนี้บอกเลยว่าโคตรมันเลยนะครับนี่ครับเราก็ตะลุมบอลกันอย่างนี้เลยนี่ครับโอ้โหมันจะจัดเลยนะที่เราตะลุมบอลกันนะตอนนี้นะครับนี่มากกว่าได้เปรียบนี่ครับตะลุมบอลกันไปเลยดูครับดูกันครับผมนี่ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถยึดได้นะมันจะมีคะแนนขึ้นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับนะทางด้านขวามือครับ
จะมีคะแนนสีฟ้ากับสีแดงนะครับใครทำคะแนนได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองเนาะก็จะมีจุดให้ยึดนั่นเองท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากทำคะแนนได้นะครับเราก็ไปข้างหน้ากันดีกว่านะนี่ครับเราต้องไปช่วยเขาหน่อยนะจะไหวกันหรือเปล่านะครับดูมีแต่แบบสีตรงข้ามแบบเต็มที่เลยนะดูครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยอยู่ข้างล่างนู้นตะลุมบอลกันโคตรมันเลยนะดูครับนี่เราจะไปช่วยมันจะไหวเหรอจะจบก่อนหรือเปล่ากระโดดลงไปครับผมโดดไปโดดไปไปตะลุมบอลกับเขาสักหน่อยนึงแล้วกันนี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วทันไหมเนี่ยจะทันไหมคือคะแนนสีแดงจะชนะแล้วไงท่านผู้ชมลงมาก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะดูครับดูครับโอ้ my god โอ้ my god โดนเรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูเกี่ยวกับระบบการคราฟของเกมนี้กันบ้างนะครับระบบการคราฟของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านขวาล่างตัวนี้นะครับผมนะก็จะมีนี่ครับการคราฟนั่นเองท่านผู้ชมครับการคราฟในเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็น5ประเภทหลักๆด้วยกันเนาะอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะนี่ครับอุปกรณ์ที่สามารถทำการคราฟได้นะตามนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแหวนพวกจิวเวลรี่ต่างๆนะครับนี่จริงๆมันจะมีบอกนะว่าสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับในแต่ละสายนะถัดมานี่ครับนี่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับรองเท้าอะไรแบบนี้นะที่สามารถคราฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทพอชั่นต่างๆนะครับที่สามารถคราฟได้นะครับอะเคมิสเนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี่ครับมีทอยมีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆเล่นแร่แปรธาตุนะอันสุดท้ายนะครับนะสมมติว่าผมเรียนอันนี้นี่ครับมันก็จะมีภารกิจให้เราไปทำการคุยกับ NPC นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้พามาดูสักอันหนึ่งนะปึ๊บนี่ครับมันจะมี NPC ที่เราสามารถพูดคุยได้ตรงนี้เราลงก่อนเนี่ยเราก็มาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการคอนเฟิร์มไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบคราฟที่เราสามารถทำการคราฟไอเทมได้นะครับเรามีวัตถุดิบนะครับเราก็สามารถทำการคราฟได้เลยนั่นเองเมื่อมีการคราฟไอเทมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบนะครับนี่ครับที่เราสามารถเอาไอเทมไปลงขายในตลาดได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับเราไอเทมที่เราแบบมีในการคราฟเอามาขายให้ผู้เล่นอื่นทำการซื้อกันได้เนาะเมนูอยู่ด้านขวาบนตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่ครับสามารถลิฟต์แล้วก็ลงในส่วนของตัวรายชื่อไอเทมได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้เลยนะโอเคครับผมก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดสอบเกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามแฟนเพจของค่ายเกมนี้นะครับติดตามใต้คลิปวิดีโอได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ